สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมได้รับหัวจะบอกว่าเป็นหัวบอนหรือว่าหัวอะไรสักอย่างนึงนะคะบ้านไร่องพยอมก็เลยเอามาแช่น้ำปูนใส่ไว้ก่อนนะคะแช่ไว้ประมาณ10นาทีแต่ที่สังเกตก็คือเดี๋ยวหัวไหนหัวนี้นะคะเขามีตุ่มเหมือนจะแตกตานะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะชัดไหมเอ่ยทำไมไม่ชัดตุ่มที่แตกตาขาวๆแบบนี้นะคะบ้านไร่วังพยองก็คิดว่าคงจะเป็นตาหน่อของเขาบ้านไร่วังพยองว่าจะลองตัดผ่าดูสักหนึ่งหัวนะคะไม่งั้นก็รอเจ้าของหัวบอนนี้ส่งข่าวมาให้นะคะว่าผู้ใดส่งหัวจะเป็นหัวบอนหรือหัวอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นเง่าของต้นอะไรสักอย่างนึงนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์หรือจะติดต่อมาทางเพจทางแชทก็ได้นะคะว่านี่คือต้นอะไรของคุณนะคะเดี๋ยวจะทดลองผ่าดูนะคะอะไรจะเกิดก็คงจะต้องเกิดนะคะลองตัดสินใจดูนะคะรู้สึกว่าตรงนี้จะมีการเละๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบาลายองพยอมแช่เนี่ยเป็นเปลือกที่เน่านะคะแต่บาลายองพยอมก็แช่น้ำปูนไปแล้วนะคะส่วนอันนี้เขาเป็นเน่าก็คือจะต้องปาดออกเผื่อเขาจะได้ไม่ลุกลามนะคะแช่ต่ออันนี้ไม่เป็นไรแต่อันนี้บ้านไร่องพยองก็ว่าน่าจะใช่ตาเขานะคะสำหรับหัวนี้รู้สึกว่าตาจะเยอะนะคะอยากรู้จริงๆเลยว่าคือต้นอะไรเดี๋ยวบ้านไร่องพยองหั่นก่อนเลยแหละเนื้อข้างในเป็นสีชมพูด้วยนะคะกลิ่นหอมเหมือนคล้ายๆเผือกเลยนะคะลองเสี่ยงดูนะคะเพื่อนๆบ้านไร่องพยอมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาคืออะไรแต่ทางท้ายทางโคนนี้ไม่มีตุ่มตาให้เห็นนะคะอุ้ยบาลายองพยอมผ่าโดนตาตรงนี้นี่เราก็จะผ่านะคะนี่อันนี้ได้สองตานะคะที่เห็น3ตานะคะลองเสี่ยงกันดูนะคะไม่เป็นไรถ้าทำผิดสูตรก็เจ้าของหัวพันนี้ก็บอกด้วยนะ บอกด้วยนะคะหั่นชิ้นใหญ่ได้5ชิ้นนะคะเดี๋ยวล้างก่อนส่วนอันนี้ไม่เห็นมีตุ่มตาเลยนะคะก็ยังไม่หันนะคืออันนี้มีแต่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่หัวนี้ข้างบนเน่านะคะเนี่ยค่ะหัวใหญ่ข้างบนเน่าเน่าโคยอดลงไปเลยนะคะ
็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าเขาคือต้นอะไรนะคะเดี๋ยวบ้านแรกองพยมก็จะวางไว้แบบนี้เลยนะคะรอลุ้นว่าเขาจะเกิดมาเป็นอะไรส่วนอันนี้น่าจะแทงยอดนะน่าจะตัดได้เนาะลองเสี่ยงกันดูไหมคะเนี่ยยอดของเขาเนี่ยมันเน่าแล้วอ่ะเราจะต้องตัดเอาออกหมดไหมเนี่ยยอดใหม่เขาเกิดแทงขึ้นมาข้างๆนี่เนี่ยยอดเก่าเขาเน่าแต่ยอดใหม่เขาแทงข้างขึ้นมาหรือจะลองปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนว่าแรงพยองก็ไม่กล้าเหมือนกันไหนๆเขาให้มาแล้วนะคะก็อยากจะดูแลเขาให้ดีจนเขาเป็นต้นขึ้นมานะคะจะได้รู้ว่าเป็นต้นอะไรคุณป้าบอกว่าหวังว่าคงไม่ใช่ต้นอุตรพิษนะอันนี้ก็เป็นแค่เรื่องคุยกันเฮฮาตามภาษาป้าหลานนะคะนี่อันนี้ปอกออกมาแล้วข้างในเป็นสีดำเป็นสีดำนี่เป็นเนื้อเยื่อของเขาหรือเป็นเปลือกหรือเป็นยอดเขาหรือเขาจะเน่าเดี๋ยวปอกออกก่อนคงไม่เป็นไรนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้จักลักษณะของหัวนี้นะคะจะเป็นบอลหรือว่าจะเป็นหัวไม้ชนิดอะไรก็บอกบ้านไร่องพยอมได้นะคะเดี๋ยวแม่แรงพยอมก็จะมาใส่กับกล่องโฟมลูกนี้นะคะกล่องโฟมลูกนี้ก็มีอดีตการใช้งานนะคะคือการขายของนะคะขายน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะพร้าวน้ำฝางน้ำอัญชันเป็นผลิตภัณฑ์ของแม่แรงพยอมเองนะคะตอนที่ยังเปิดร้านขายของอยู่นะคะพอมาถึงตอนนี้ก็กลัวโควิดนะคะก็เลยเลิกขายแล้วก็ตอนนี้ก็รื้อร้านแล้วนะคะคือไม่คิดจะออกไปขายแล้วเพราะว่ามาทำปลูกต้นไม้มงคลเพื่อจำหน่ายก็พอมีรายได้บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะบ้านแรงพยอมก็เลยไม่ได้คิดออกไปขายข้างนอกนะคะเพราะตอนนี้เชื้อโรคก็เยอะคนที่มาอุดหนุนก็เป็นคนต่างถิ่นส่วนมากนะคะรถวิ่งผ่านก็จะมาแวะซื้อมาแวะอุดหนุนนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเอาหัวที่เราผ่านะคะเรียกว่าหัวบอลก่อนก็ได้นะคะอันนี้ก็บ้านไร่องพยอมก็จะเอาลงเลยนะคะแล้วเราก็จะมารอลุ้นด้วยกันนะคะว่าเขาเกิดมาแล้วเขาคือต้นอะไรรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะคะส่วนอันนี้บ้านแรงพยอมไม่แน่ใจนะคะฝังทั้งต้นนะคะต้นใหญ่นี่ก็ฝังทั้งต้นเลยนะคะเมื่อเขาออกมาแล้วเดี๋ยวคงรู้นะคะว่าเขาคืออะไรนะคะรอลุ้นกันนะคะอีก20วันหรือว่าอีก2เดือนผ่านไปนะคะก็คอยรอรุ่นไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ